หันต์พระอรหันต์เดินดินนั่นนะครับคนที่เข้าภาวะพระนิพพานได้เรียกเต็มปากเลยคือพระอรหันต์นะครับเต็มตัวด้วยนะครับเข้าพระนิพพานส่วนมากก็เข้าได้แต่ภาษานะเนาะภาษาใครก็เข้าได้อยู่ว่าแต่ความรู้สึกจริงๆนะเข้าได้ไหมนั้นมันต้องหมดตัวตนแล้วนะครับไร้ตัวตนหมดอัตตาตัวตนแล้วที่จะเข้าตรงนั้นได้นะครับหมดอัตตาตัวตนคือหมดความรู้สึกก็คือไร้ความรู้สึกนั่นแหละนั่นแหละนั่นหมดความรู้สึกตราบใดที่ยังมีตัวตนอยู่มันจะต้องมีความรู้สึกตอนนี้เถียงไหมทีเดียวถ้าท่านยังมีตัวตนอยู่ท่านมีความรู้สึกไหมล่ะทีเนี้ยจบนะนี่เป็นคำสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมาทำไงจะให้หมดความรู้สึกนี่แหละในตรงนี้นะครับก็ลุงก็พยายามบอกไปแล้วจะมาจะให้หมดความรู้สึกทำไงอ่ะมันก็ต้องตายสถานเดียวสิครับใช่ไหมจึงจะไม่มีความรู้สึกพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายนะจำด้วยครับพระอรหันต์เนี่ยแปลว่าผู้ไม่ตายนะฟังใหม่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยแปลว่าผู้ไม่ตายไม่ตายได้ไงว่าเดินดินข้าวแกงทุกวันทุกวันอยู่มันย้อนแย้งมากมาฟังให้จบอย่าฟังประโยคเดียวฟังลุงเนี่ยฟังประโยคเดียวไม่ได้หรอกนะครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงทุกวันทุกวันแต่เป็นผู้ที่ไม่ตายทำไมยังบอกว่าไม่ตายเพราะว่าเขาจะไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับคิดให้ได้หรือว่าชาติสุดท้ายนั่นแหละเห็นไหมเพราะเขาจะไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดแล้วพอไม่เกิดปุ๊บก็แปลว่าไม่ตายใช่ไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังขึ้นชื่อว่าไม่เกิดจะไม่มีคำว่าตายนะเห็นไหมไม่งงเนาะงงไม่ได้มาทีนี้ท่านเกิดมาแล้วแอมาแล้วพัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนั่นนะจะเป็นผู้ที่ไม่ตายทันทีงงแน่งานเนี่ยไม่เป็นผู้ไม่ตายถ้าบอกผู้ไม่ตายคือผู้ไม่เกิดนั่นเองครับผู้ไม่เกิดอีกแล้วโอเคไหมครับงั้นพระอรหันต์จึงแปลว่าผู้ไม่ตายนะครับจำด้วยครับตายแต่มนุษย์เราธรรมดาเนี่ยโอเคนะท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์ก็มาตายแบบมนุษย์โอเคไหมครับที่ว่าตายนะฮะตายไปเผาไปฝังนี่แหละคำว่าตายเนี่ยครับให้เข้าใจตามนี้ชัดๆเอาไว้ซะถ้าเข้าพระนิพพานต้องบวชไม่บวชต้องตายอย่างนี้ไม่จริงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคำบัญญัติเอาไว้ไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติตามไปฉีกทิ้งคนตามไปเผาตามไปเผาให้หมดผมไม่สนอยู่แล้วคนถ้าพูดต่อมันก็จะกลายเป็นงานวิจารณ์นะครับเรื่องของถ้าเข้าพระนิพพานได้ต้องบวชถ้าไม่บวชต้องตายถ้าผมพูดต่อไปมากไปกว่าคำเมื่อกี้นี้มันก็เลยกลายเป็นวิจารณ์ไปแล้วผมเองผมไม่อยากจะวิจารณ์แต่ความจริงก็มีคลิปมีนะเคยพูดไว้หลายครั้งนะให้รู้ไว้อย่าพูดบ่อยครั้งเลยจะเทือนสร้างประมาณนั้นฝุ่นกับยานัตที่สูดเข้าไปในจมูกไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับยานัตเป็นสมุนไพรส่วนฝุ่นเป็น